เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านกล่าวอันสุขว่ารัฐบาลเตหรานนั้นจะยืนเคียงข้างเลบานอนในทุกสถานการณ์ขณะเดียวกันสารัฐและอีกหลายประเทศนั้นก็พยายามที่ทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสในเลบานอนอีกด้วยนะครับ Ali ีรา i ิจานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดของประเทศเดินทางไปที่เลบานอนในกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนนาจิบมักคติร a ลิจานีกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการพบกับผู้นำเลบานอนว่าอิหร่านสนับสนุนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเลบานอน เขาบอกได้ว่าอิรานนั้นไม่ได้พยายามที่จะสั่นคลอนสิ่งใดและต้องการหาทางออกให้กับสถานการณ์เจ้าที่รายนี้กล่าวได้ว่ากลุ่มเฮส巴拉นั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดและรัฐบาลเลบานอนนั้นก็ดำเนินการบริหารประเทศที่ฉลาดเช่นกันเขากล่าวเสริมด้วยนะครับว่าแต่พวกเขารู้สึกแล้วก็รู้ด้วยว่าการดำเนินงานอย่างไรที่จำเป็นที่พวกเขานั้นต้องทำ เขาบอกนะครับว่าอิรานหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ว่าประชาชนที่ได้ออกจากบ้านเรือนของตอนเองจะได้กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับทั้งนี้อิรานนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มเฮสบัลลาในเลบานอนและฮามาสในกาซาโดยโลกตันตกระบุว่าทั้งสองกลุ่มเป็นองค์การก่อการร้ายนะครับคำพูดของาริจานีถูกมองว่าเป็นสัญญาณโดยตรงจากอิราน ว่ารัฐบาลเตหารานนั้นสนับสนุนแนวทางที่นำไปสู่ความตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลนะครับย้อนไปก่อนหนั้นหนึ่งวันคุณผู้ชมสื่อเลบานอนรายงานว่าทูตสหรัฐประจำเลบานอนลิซาจอห์นสันได้เสนอร่างการสร้างสันติภาพในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮสบาลาไปยังประธานสภาผู้แทนรัษฎรของเลบานอน ประธานสภาผู้แทนรัศดรรายนี้นะครับนาจิบเบอรีเป็นตัวแทนฝ่ายเฮสบปลานในการเจรจาเพื่อหาทางออกในความขัดแย้งนั่นเองนะครับบรจานี ani, จากอิรานนั้นยังได้พบกับประธานสภาผู้แทนรัศดรรายนี้ด้วยในวันศุกร์เช่นกันนะครับ รายละเอียดของแผนสันติภาพตอนนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับส่วนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเบรุตก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวการเสนอทางออกโดยทูตลิซ่าจอห์นสันแต่อย่างได้อย่างไรก็ตามครับในเวลานี้อิสราเอลนั้นยังคงโจมตีทางอากาศใส่เลบนนอนต่อเนื่องนะครับในวันสู่ครับอาคารหลายแห่งในเขตชานเมืองของกรุงเบรุตนั้นถูกโจมตีหลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศให้ผู้คนอพยพ และมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพการระเบิดขนาดใหญ่จนทำให้ตึกพังทลายลงด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ากองทัพอากาศนั้นได้ดำเนินการตามข้อมูลของข่าวกรองในการโจมตีสองระรอกในวันศุกร์เพื่อทำลายเป้าหมายของกลุ่มเฮสบลลาโดยบอกด้วยนะว่า เป้าหมายเหล่านั้นซ่อนอยู่ใจกลางของกลุ่มประชาชนที่เป็นพลเรือนในย่านชานกรุงเบรุตนะครับรายงานของธนาคารโลกมอนเพรอหัสบดีระบุว่าการต่อสู้ข้ามฝั่งชายแดนอิสราเอลกับเฮสบบลานั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพและความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเลบานอนคิดเป็นมูลค่าสูงถึง8,500ล้านดอลลาร์เลยนะครับรายงานข่าวกล่าวด้วยว่า ภาคที่อยู่อาศัยของประชาชนนี่แหละคือภาคที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับโดยบ้านเรือนนั้นเสียหายอยู่ที่เกือบ1000 0แหลังคาเรือนคนเดียวกันและมีทั้งที่ถูกทำลายบางส่วนหรือว่าทำลายทั้งหมดก็มีนะครับคิดเป็นมูลค่าสำหรับภาคส่วนนี้เนี่ยความสูญเสียอยู่ที่2800ล้านดอลลาร์นะครับ